สมุดหลังไมค์ขอเสนออีกหนึ่งผลงานจากปลายปากกาของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชกับถกเขมรพอดคาสต์รีวิววันนี้ชวนเปิดหนังสือเสียงไปกับรายการห้องสมุดหลังไมค์ในถกเขมรเรื่องราวเมื่อครั้งท่านคึกฤทธิ์ปราโมชนะคะไปเที่ยวที่ประเทศกัมพูชาได้เขียนเอาไว้10ตอนแต่ละตอนแทรกข้อคิดและก็อารมณ์สนุกสนานแม้จะเป็นหนังสือท่องเที่ยวเนื้อหาหลายอย่างก็พูดถึงเหตุการณ์บ้านเมืองในยุคนั้นจนถึงวันนี้หนังสือเล่มนี้ยังคงน่าอ่านอยู่กรุณารอสักครู่นะคะกัปตันกำลังรับประทานอาหารกลางวันอยู่ค่ะพออิ่มก็จะออกเดินทางได้เท่านั้นเองไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรเลยกัปตันเครื่องบินแกก็คนธรรมดาเรานี่เองเช้าตื่นขึ้นมาก็สดกาแฟเสียที่ร่างกุ้งหรือกัลกัตตาแล้วก็มากินข้าวกลางวันที่กรุงเทพตกบ่ายแกก็คงไปก๊งที่พนมเปญค่ำลงก็กินข้าวเย็นที่ไส่งอนเราไปแค่เสียมราบเท่านั้นเองข้าวในท้องกัปตันยังไม่ทันจะเรียงเม็ดด้วยซ้ำไปครูปรารภขึ้นว่าครูในที่นี้นะคะก็คือ ครูอบชัยวสุหรือนามปากกาว่าฮิวมาลิสค่ะครูอบก็บอกว่าเอ๊ะกราวโฮสเตสก็มีแล้วสำหรับธาตุดินแอร์โฮสเตสก็มีแล้วสำหรับธาตุลมเขามีfire hostage สำหรับธาตุไฟและ water hostage สำหรับธาตุน้ำกันบ้างหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ก็คือมุกของฮิวมาลิสนะคะชวนติดตามรายการห้องสมุดหลังไมค์กับตอนถกเขมรได้นะคะที่เว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com ค่ะหรือฟังผ่านแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast นะคะดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ระบบ Android หรือจะฟังผ่านพอดคาสต์ในช่องทางอื่นๆที่คุณกำลังรับฟังอยู่ได้ค่ะอย่าลืมนะคะเรายังคงมีรายการที่น่าสนใจมารีวิวให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันทุกๆสัปดาห์ติดตามกันได้กับพอดคาสต์รีวิวค่ะ